ศรษฐีไทยในปีนี้นะครับยังคงมีการคาดหวังนะครับว่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีในเครื่องหลังของปีนี้ครับและดูเหมือนว่าตัวเลขนั้นจะได้รับการตอกย้ำมากขึ้นจากหลายๆหน่วยงานล่าสุดครับทางด้านของเอชซีบีนะครับก็มีการปรับเป้านะครับเรื่องของการเติบโตในปีนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยทาง EIC ครับมีการปรับเป้า GDP ในปีนี้โตเพิ่มขึ้นนะครับโดยคุณยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center. หรือว่า eic นะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวว่า eic ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับเป็นขยายตัว4.3เจากเดิมที่4ครับสะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวนะครับที่ได้รับแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มกลับมาครับรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีตามราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้กําลังซื้อภาคครัวเรือนนั้นปรับตัวดีขึ้นและการลงทุน ภาครัฐที่เริ่มที่จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคาดการ์การส่ออกในปีนี้ขยายตัว8.5%การท่องเที่ยวขยายตัวที่8%ครับเศรษฐกิจของไทยในช่วงเครึ่งแรกของปีนะครับที่ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในครึ่งหลังของปีนี่จริงๆเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตได้ต่อเนื่องถึงแม้กรออาจจะชะลอลง จากครึ่งแรกของปีเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามท,ที่ผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดอยู่แล้วแต่โดยรวมนะครับปีนี้เรามองว่าจะโต4.3ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็อาจจะถือว่าสูงกว่า o อ e n t i a l g r o w อ h โดยเฉลี่ยของไทยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับยอมรับว่าเศรษฐไทยในครึ่งปีหลังนั้นชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรกเพราะได้รับผลกระทบครับจากภาวะทางการเงินที่ตึงตึงตัวนะครับจากนานาประเทศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาครารกลางสหรัฐอีกสองครั้งการกลับมาแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและก็สงครามการค้าของสหรัฐและการตอบโต้จากประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงยังมองว่าการที่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กระทบนะครับ ครับต่อเรื่องของการส่งออกของไทยเช่นสินค้าไฮเทคที่จะส่งออกไปยังสหรัฐ ติดลบแต่ยังสามารถแข่ยตัวดีในตลาดอื่นได้ดังนั้นผู้ส่งออกครับก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธ์หาตลาดใหม่รองรับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันนะครับกับตลาดอื่นๆด้วยโดยคุณยังยงกล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานของสติไทยนะครับยังคงแข็งแรงรวมทั้งสภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังคงมีเพียงพอครับก็จะเป็นตัวช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนทางการเงินที่เกิดขึ้นต่อสติไทยในครึ่งปีหลังได้ครับ